มาดูการกวาดล้างยาเสพติดนะคะโดยเฉพาะการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติของตำรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปส.คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีอยู่2คดีใหญ่คดีใหญ่จริงๆครับเฉพาะ2คดีนี้เนี่ยของกลางเยอะมากเจ้าหน้าที่บอกว่ายึดของกลางยาบ้าเฉพาะยาบ้านะคะ12ล้านเม็ดโอ้โห12ล้านเม็ดใน2คดีค่ะวันนี้มีการแถลงข่าวนะคะโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจที่เกี่ยวข้องค่ะแถลงผลการสกัดกั้น2ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติคดีแรกเป็นการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่9ตุลาคมได้ผู้ต้องหามา3คนจับได้ที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาขณะลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากจังหวัดนครพนมค่ะคดีนี้เนี่ยคนร้ายซุกซ่อนยาเสพติดมากับรถรวม2คันรวม4ล้าน8แสนเม็ดผู้ต้องหาสารภาพนะคะว่าไปรับของมาจากจังหวัดนครพนมแล้วเดี๋ยวจะไปส่งลูกค้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้คดีแรก4ล้าน8แสนเม็ดค่ะอีกคดีเป็นการสกัดจับเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนครสวรรค์เมื่อคืนวันที่4ตุลาคมนะคะขนยาเสพติดล็อตใหญ่ส่งให้ลูกค้าในพื้นที่ปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนี่ค่ะเอายาเสพติดซุกไว้แบบนี้เต็มกระบะท้ายรถเลยนะคะซุกซ่อนยาเสพติดมากับรถกระบะตู้ทึบโดยระหว่างการจับกุมผู้ต้องหาหลบหนีไปซ่อนตัวในบึงบัวของบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรไปซ่อนอยู่ถึง1วันเต็มๆนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ใช้อากาศยานก็คือโดรนแล้วก็กำลังคนปิดล้อมจนจับกุมตัวได้วันที่6ตุลาคมยึดยาบ้าในรถกระบะได้6ล้าน7แสนเม็ดค่ะดูปฏิบัติการเนี่ยค่ะเขาไปซุกอยู่ในเนี่ยค่ะวันหนึ่งเต็มๆอ่ะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในนี้นะคะท้ายที่สุดก็จับตัวมาได้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าที่ผ่านมาตำรวจร่วมกับหลายหน่วยงานในการสกัดกั้นปราบปรามจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็มีการขยายผลต่อเนื่องทั้งเส้นทางการเงินเส้นทางการติดต่อเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบยึดทรัพย์รวมทั้งจะมีการตัดวงจรผู้ค้ารายย่อยโดยการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาคืนคนดีสู่สังคมค่ะกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ตำรวจในพื้นที่กรมน.และปปส.ก็ทำอย่างสุดความสามารถในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับสกัดกั้นนะครับแล้วก็ทำลายโครงสร้างของกลุ่มผู้ค้าหลายกลุ่มมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีบางกลุ่มที่เราอยู่ระหว่างการสืบสวนก็จะปรากฏตามผลงานที่เกิดขึ้นวันนี้นี่แหละครับนะครับว่าพอเราได้ข้อมูลมาเนี่ยฝ่ายปฏิบัติการของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดก็จะมีการวางแผนร่วมกับกรมน.ปปส.ที่จะเฝ้าติดตามแล้วก็ดูว่าในจุดที่เราสามารถจะปฏิบัติการเข้าจับกุมเลยเนี่ยตรงไหนอย่างไรอย่างในเคสแรกเนี่ยจับที่ปั๊มน้ำมันอย่างเคสที่สองนี่ทิ้งรถเลยแล้วหนีลงไปในทุ่งหญ้าซึ่งใช้เวลาการเฝ้าและติดตามถึงข้ามวันข้ามคืนถึงจะได้ตัวเราก็ไม่ใช่ว่าคนร้ายหนีแล้วเราปล่อยทิ้งเพราะตัวคนร้ายกับข้อมูลที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นสะพานให้เราไปสู่การขยายผลต่อไปการตัดวงจรโครงสร้างของกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆเราก็จะดำเนินการในเชิงลุกด้วยเพราะเราจะต้องเอาผู้เสพกลับมาบำบัดแล้วก็คืนคนดีให้สังคมนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ด้วยนะครับ